มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆกันบ้างนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำโขงที่ตอนนี้ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมีการเตือนกันเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นฉับพลันเกินระดับ1เมตรค่ะโดยระดับน้ำที่แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้ลดลงเล็กน้อยนะคะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่10เมตร86เซนติเมตรถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้14เซนติเมตรและก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร34เซนติเมตรแต่ในวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์นะคะว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันไม่ต่ำกว่า1เมตรเนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงทางตอนเหนือก็คือที่สถานีเชียงคานเพิ่มสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไหลมาถึงจังหวัดหนองคายภายในวันที่18ถึง20ชั่วโมงนี้ขออภัยนะคะภายในเวลาช่วงเวลา 18-20 ชั่วโมงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านของเทศบาลเมืองหนองคายจะปิดปากท่อระบายน้ำทั้ง7จุดทันทีเมื่อระดับน้ำโขงสูงถึง11เมตร40เซนติเมตรนอกจากนี้ระดับน้ำโขงที่สูงต่อเนื่องมานานกว่า13วันนะคะโครงการห้วยหลวงได้มีการปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเร่งสูบน้ำจากลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขงเพื่อให้ระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 17,000 ไร่ใน5ตำบลของจังหวัดหนองคายที่ติดอยู่กับลำห้วยหลวงนั้นลดลงได้ค่ะไปดูน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมนะคะที่นครพนมเนี่ยวัดจากสถานีแม่น้ำโขงนครพนมอยู่ที่12เมตร71เซนติเมตรในจุดนี้ยังต่ำกว่าตลิ่ง29เซนติเมตรค่ะแต่ว่าสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมไปตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอท่าอูเทนอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามและอำเภอเมืองทางจังหวัดจึงสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมส่วนนี้นะคะเป็นหน่วยทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนครพนมค่ะนำกำลังพลพร้อมเรือลาดตระเวนออกติดตามสถานการณ์น้ำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะไปต่อที่จังหวัดสกลนครนะคะไปที่ถนนหมายเลข2094ซึ่งเส้นนี้ค่ะจะวิ่งระหว่างบ้านท่าก้อนตำบลท่าก้อนอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครและอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอันนี้คือถนนที่ถูกน้ำจากลำน้ำสงครามไหลลงมานะคะเข้าสู่แม่น้ำโขงและเอ่อท่วมขึ้นมาทำให้ถนนระยะทางประมาณ700เมตรเนี่ยมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรการสัญจรค่อนข้างยากลำบากรถเล็กแนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงนะคะหากจะเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬให้ใช้เส้นทางอำเภอพังโคนอำเภอวานรนิวาสแทนส่วนชาวบ้านที่เลี้ยงกระบือตอนนี้ก็ต้องปรับวิถีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะมีการไล่ต้อนกระบือกว่า200ตัวอพยพหนีน้ำไปยังที่สูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเช่นเดียวกับโรงเรียนท่าสงครามวิทยาบ้านท่าก้อนนะคะที่น้ำจากลำน้ำสงครามเข้าไปท่วมในโรงเรียนนี่แหละทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมา2วันแล้วมีรายงานนะคะว่าพื้นที่การเกษตรก็มีพื้นที่น้ำท่วมเป็นนาข้าวเสียหาย 33,980 ไร่ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบท้ายเขื่อนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครก็มีมติให้เขื่อนน้ำอูนปรับลดการระบายน้ำผ่านระบบการลักน้ำลดลง20ชุดโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะที่จังหวัดชัยภูมิน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉูอำเภอบำเหน็จนรงค์ก็เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนรวมไปถึงถนนหนทางในพื้นที่7ตำบลของอำเภอหนองบัวระเวแล้วก็ไหลเข้าพื้นที่อำเภอจตุรัสใน3ตำบลได้รับผลกระทบแล้วค่ะโดยเฉพาะที่บ้านหนองลูกช้างตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสน้ำท่วมถนนในหมู่บ้านเนี่ยสูงกว่า1เมตรนะคะชาวบ้าน30ครอบครัวในบ้านหนองลูกช้างถูกตัดขาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคือรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถสัญจรไม่สามารถวิ่งผ่านได้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะปิดท้ายไปดูผลกระทบจากน้ำที่ล้นสปิลเวย์เขื่อนคีรีธารจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะซึ่งนายสุจิตรัตนรินทร์หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารให้การยืนยันค่ะว่าปริมาณน้ำที่ล้นสปิลเวย์นั้นถือว่าน้อยมากไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเนื่องจากว่าน้ำที่ระบายไปยังแม่น้ำจันทบุรีจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีปริมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 5.7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
ขณะที่แม่น้ำจันทบุรีได้รับน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงไม่กระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีส่วนที่จังหวัดตราดค่ะระดับน้ำในลำคลองกะตักและคลองสตอก็ยังมีสถานการณ์เป็นปกตินะคะและพี่ประตูระบายน้ำอำเภอบ่อไร่ที่กั้นทั้งสองลำน้ำแห่งนี้ระดับน้ำก็ยังห่างจากประตูกว่า1เมตรทีเดียวแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตัวเขื่อนและสปิลเวย์ของเขื่อนคีรีธารจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีความมั่นคงและแข็งแรงมากค่ะ